การหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจหายใจลึกๆเข้าไปเต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกมาทำสัก3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจที่เข้าออกมีลักษณะอย่างไรหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราแล้วใจของเราก็จะสงบเมื่อใจของเราสงบใจของเราก็เป็นบุญเพราะวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8เท่าที่เราจะทำได้เป็นบารมีคือการสร้างสมให้เกิดคุณงามความดีของตัวเองเพราะความดีนั้นให้ผลเป็นความสุขเมื่อผลของความสุขทุกคนก็ปรารถนาอยากได้ความสุขแต่สุขนั้นต้องอาศัยการสร้างธรรมบ่อยๆทานก็ต้องทำบ่อยๆศีลก็รักษาอยู่เป็นนิดอย่างน้อยก็ศีล5ศีลของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็มีศีล5เป็นพื้นฐานฐานของความสุขสีเลนะโสกติงยันติฉะนั้นถ้าไม่มีศีลเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้พระพุทธองค์จึงสอนให้เราเป็นผู้ทรงศีลคือมีศีล5ประจำกายก็เรียกว่าเรามีเครื่องประดับศีล5มันเครื่องประดับกายอาภรณ์ถ้าเรามีศีล5แล้วกายของเราก็มีความสง่างามกายวาจาของเราเนี่ยที่ตั้งมันอยู่ในศีล5จะทำให้เราเกิดไปที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนั้นความสุขนี่เราสร้างได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสเพียงแต่เราไม่ได้สร้างให้มันเกิดขึ้นทานทำให้เกิดความสุขตั้งแต่วัตถุทานอัปยทานธรรมทานสามประเภทใหญ่ๆเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงชี้ไว้เนี่ยทานนำมาซึ่งความสุขผู้ให้เป็นผู้มีความสุขผู้รับเป็นผู้มีความสุขฉะนั้นวันนี้ที่เราตั้งใจมาถวายทานแก่นักบวชนักปฏิบัติเพื่อต้องการสืบสานพุทธศาสนาจันโลงพุทธศาสนาให้อยู่สืบไปด้วยการมาให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ปัจจัย4เครื่องอำนวยความสะดวกแก่นักบวชนักปฏิบัตินักบวชนักปฏิบัติอยู่ได้ก็ต้องอาศัยทานที่ญาติโยมมีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำมาน้อมนำมาถวายเป็นจตุปัจจัยทายธรรมต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับการดำรงชีวิตเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการมากำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในกายใจเนี่ยให้เบาบางจนถึงที่สุดคือทำให้มันขาดสะบั้นออกไปไม่ให้มันเหลือนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยที่พวกเรามาสร้างกันฉะนั้นทานศีล
รวมไปถึงการภาวนาซึ่งเป็นยอดของบุญทำไมจึงเป็นยอดของบุญเพราะว่าการภาวนานั้นทำให้เกิดสติสติต้องมาเป็นอันดับแรกจึงจะภาวนาให้สงบได้ถ้าเราขาดสติการภาวนาของเราก็ไม่สงบจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับการภาวนาไม่อยู่กับลมหายใจที่ให้กำหนดรู้จิตก็ท่องเที่ยวไปที่อื่นก็ไม่สามารถจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้เมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆในกายใจของเราได้เช่นความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นนั่นทั้งสติสมาธิปัญญาทั้งสามสิ่งนี้ต้องอาศัยกันสติสมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์เมื่อสติสมาธิสมบูรณ์ปัญญาก็เพิ่มพูนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเรื่องอุปาทานของตัวเองที่มันฝังแน่นอยู่ในจิตใจส่วนลึกภายในสันดานเราก็สามารถขจัดขัดเกลาสิ่งไม่ดีต่างๆออกไปจากกายใจเราอันนี้ต่างหากที่ว่าเป็นยอดของบุญเมื่อใจเราไม่มีความโลภใจเราไม่มีความโกรธใจเราไม่มีความหลงยอดของบุญก็เกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยองค์ประกอบคือการมาฝึกในการทำสมาธิเมื่อเรามีทานแล้วมีศีลแล้วบางคนก็มีศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งสมาทานเพิ่มพูนบารมีตั้งแต่ศีล5ก็ขยับเพิ่มศีลขึ้นมาเป็นอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งถึงแม้วันนี้ไม่ใช่วันพระแต่ว่าเป็นวันเสาร์ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านมีความเมตตาแก่ญาติโยมเพราะท่านเห็นว่าญาติโยมบางคนบางท่านวันหยุดไม่ตรงกับวันพระต้องการจะถือศีลอุโบสถแต่ไม่ตรงกับวันหยุดไม่มีโอกาสได้มาก็เลยเปิดโอกาสให้วันเสาร์เป็นอีกวันหนึ่งสำหรับวันอุโบสถสำหรับคนที่ต้องการมาในวันหยุดมาสมาทานศีลอุโบสถส่วนศีล8นั้นศีลในขัมมะนั้นสามารถบวชได้ทุกวันไม่มีวันเว้นไม่มีวันว่างสามารถใครว่างเวลาไหนวันไหนก็มาได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสมาฝึกฝนบารมีเพิ่มพูนในขัมมะบารมีเพื่อให้บารมีนั้นสูงยิ่งขึ้นไปนี่เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นว่าคนเรานั้นมีความพร้อมไม่เท่ากันบางคนอาจจะไม่พร้อมมีการมีงานแต่ถ้าวันหยุดแล้วมีเวลาว่างหรือไม่ตรงกับวันหยุดมาเมื่อไหร่ก็ได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะมาถือศีลมาสวดมนต์มาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกตนเองให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเพราะทั้งสามสิ่งนี้สามารถกำจัดกิเลสได้อย่างอื่นกำจัดไม่ได้แค่ควบคุมไว้ศีล5ก็แค่ควบคุมกายวาจาแต่ยังไม่สามารถความโลภก็ยังมีความโกรธก็ยังมีความหลงก็ยังอยู่ถ้าเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาก็ไม่สามารถเลิกละได้ความโลภก็ยังเต็มหัวใจของเราความโกรธก็ยังเต็มกายใจของเราใครว่าก็โกรธใครพูดไม่ถูกหูก็โกรธความหลงอันนี้แหละที่เราไม่สามารถจะเลิกละได้หลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงกินหลงอยู่หลงเกิดหลงตายเนี่ยเป็นความหลงที่นับพบนับชาติไม่ได้คนที่ไม่หลงก็คนต้องฝึกตัวรู้รู้เท่าทันความคิดของตัวเองมันคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้ปรุงแต่งอะไรก็รู้อันนี้เราต้องมาฝึกสมาธินี่เองถ้าไม่งั้นเราไม่รู้ว่าใจเราคิดอะไรอยู่โลภก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้ก็กลายเป็นคนหลงอยู่เนี่ย
ติดอยู่ในความโลภติดอยู่ในความโกรธแล้วก็อยู่ในความหลงหมกมุ่นวุ่นวายไม่สามารถทำใจให้ผ่องแผ้วมาวัดมาทำใจให้ผ่องแผ้วให้ทานและใจสบายนั่งที่ไหนก็มีความสุขนึกถึงทานตัวเองนึกถึงศีลตัวเองวันนี้เราได้มาให้ทานได้มารักษาศีลโอ้ทานเราก็สมบูรณ์ศีลเราก็สมบูรณ์นึกถึงเมื่อไรใจมันก็มีปิติมีความเอิบอิ่มเบิกบานในทานในศีลยิ่งเราได้ภาวนาจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ปรุงแต่งไปที่อื่นอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกพูดลมเข้าโทลมออกใจมันสบายมันอยู่กับปัจจุบันใจสบายอยู่กับอดีตคิดอดีตเมื่อไรเศร้ามองเมื่อนั้นคิดถึงอนาคตเมื่อไรเร่าร้อนเมื่อนั้นจิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุขเราก็ฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันอดีตก็ละอนาคตก็ตัดเอาปัจจุบันเป็นหลักในการพิจารณากำหนดรู้ด้วยสติรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรกำลังนั่งอยู่กำลังฟังเทศฟังธรรมน้อมนำจิตใจให้สงบกายสงบวาจาสงบเราก็เอาใจมาไว้กับกายนี่ใจจะได้สงบใจไม่คิดถึงใครพยายามตัดพยายามละพยายามปล่อยพยายามวางให้มันเกิดความว่างมันละไม่ได้ก็หัดละตัดไม่ได้ก็หัดตัดเราเพียรทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ตัดละได้เองถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยมันละไม่ได้ตัดไม่ได้อดีตก็เต็มอนาคตก็วุ่นวายเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่อย่างเนี้ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็หาความสุขไม่ได้เลยชีวิตนี้มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความเร่าร้อนใจดวงนี้มันเป็นเหตุของความทุกข์มันสะสมความคิดความนึกความปรุงความแต่งอดีตอนาคตนั่นเองถ้าเราละได้ตัดได้ปล่อยวางได้ใจก็เป็นสุขอยู่กับปัจจุบันนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้รู้อยู่ที่กายเราเนี่ยเอากายเราเป็นฐานที่ตั้งของจิตกายและจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติมีสติเป็นตัวรู้เท่านี้เองเราฝึกทุกวันทุกวันทุกวันสติก็เพิ่มขึ้นสมาธิก็เพิ่มขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นเมื่อมันเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็สามารถเห็นความคิดของตัวเองเห็นความปรุงแต่งที่อยู่ในจิตของตัวเองว่าเราไม่ควรปรุงไม่ควรแต่งไม่ควรคิดถึงใครทำใจว่างทำใจสงบฝึกทุกวันทุกวันนะไม่ใช่มาฝึกตอนที่มาวัดกลับไปบ้านต้องฝึกให้มากเพราะที่บ้านมันวุ่นวายมากกว่าที่วัดอีกที่ทำงานมันวุ่นวายคนนู้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้ถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางไม่ละใจเราก็วุ่นวายใจเราก็เร่าร้อนใจเราก็เศร้าหมองมีแต่ความเดือดร้อนมาสู่ใจของตัวเองเนี่ยไม่มีใครสร้างให้เราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาความคิดเนี่ยเราอยู่เฉยๆเราไม่สร้างมันไม่ปรุงแต่งมันคิดอะไรก็รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางใจมันก็ว่างใจมันก็สงบเราไม่ละเราไปยึดในการปรุงแต่งจิตใจเราไปสำคัญอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตทั้งที่เราไม่สามารถย้อนอดีตได้อดีตเป็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วย้อนไปแก้ไขไม่ได้ไม่มีใครแก้ไขอดีตของตัวเองได้เพราะมันเป็นช่วงที่ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถย้อนลอยถอยหลังไปได้อนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่ควรคำนึงถึงไม่ควรไปปรุงแต่งว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้คนเราเสียใจเพราะอนาคตนี่มากอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นวาดหวังไว้มันวาดในสิ่งที่ดีไว้พอไปเจอในสิ่งที่ไม่ดีมันรับไม่ได้
ฉะนั้นอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะที่ไหนมีความหวังที่นั่นก็มีความผิดหวังรออยู่งั้นเราจะได้หวังเอาปัจจุบันนี้แหละปัจจุบันจะทำให้จิตใจเราสงบจิตใจเราว่างจิตใจเราสว่างนั่นเราต้องฝึกจิตของตัวเองจิตเป็นเรื่องสำคัญก็จิตนี้เป็นนายกายนี้เป็นบ่าวทุกข์และสุขนี้เกิดที่จิตใจของเราไม่ได้เกิดอยู่ข้างนอกมันเกิดอยู่ข้างในเนี่ยมันทุกข์ก็ทุกข์อยู่ที่ใจเราเนี่ยไม่ใช่ทุกข์อยู่ข้างนอกมันสุขก็สุขอยู่ที่ใจเราเนี่ยไม่สุขอยู่ข้างนอกนั้นถ้าเราเห็นใจเรานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นกายเห็นใจเนี่ยมันจะรู้จักวิธีฝึกจิตของตัวเองว่าเราจะคิดทำไมคิดก็เป็นทุกข์อดีตก็ทุกข์อนาคตก็ทุกข์ปัจจุบันเนี่ยมันทำให้สบายเราชอบความสบายกันทุกคนชอบความสบายทำไงจะให้มันสบายกายสบายใจเราก็ต้องฝึกทำใจให้ว่างทำใจให้ปล่อยให้วางให้ละเหมือนกับเราเดินแล้วนั่งแล้วไม่ถือของไว้ไม่แบกของไว้มันก็ไม่หนักนั่งแล้วก็ปล่อยทุกอย่างวางไว้สบายหมดไอ้คนนั่งแล้วไม่ปล่อยเนี่ยเอาเรื่องที่บ้านมาเก็บไว้คิดเอาเรื่องคนนั้นมาเอาเรื่องคนนี้มาที่ทำงานบ้างเรื่องครอบครัวบ้างเก็บมาคิดมานึกก็เรียกว่าคนที่แบกไว้แบกความคิดไว้มันก็หนักยิ่งนานยิ่งหนักยิ่งเหนื่อยทุกข์ก็มากขึ้นมากขึ้นแบกไว้ทุกวันคนฉลาดเขาก็ไม่แบกเขาก็ปล่อยเขาก็วางมานั่งอยู่ที่นี่ก็ไม่เอาบ้านมาไม่เอาที่ทำงานมาไม่เอาครอบครัวมานั่งก็สบายตัวคนเดียวเบาสบายไม่ยึดไม่ติดไม่ถือไม่แบกไม่หามนี่ก็เรียกคนฉลาดคนไม่ฉลาดก็แบกไว้เอาบ้านมาแบกไว้เอาสามีมาแบกไว้เอาลูกมาแบกไว้เอาภรรยามาแบกไว้เอาที่ทำงานมาแบกไว้ถือไว้บ้างแบกไว้บ้างไม่มีที่จะวางแล้วเต็มไปหมดมันหนักไม่รู้จะไปวางตรงไหนนั่งก็หนักเดินก็หนักนอนก็หนักกินก็หนักมันหนักใจใจไม่เคยปล่อยไม่เคยวางไม่เคยละไม่เคยทำให้มันว่างเลยมันวุ่นอยู่ตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าคนไม่ฉลาดเราต้องหัดเป็นคนฉลาดธรรมะนี่สอนให้คนฉลาดเห็นทุกข์เห็นโทษของความคิดความปรุงความแต่งความยึดความติดอุปทานขันยึดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสยังว่ายึดอยู่ในรูปยึดอยู่ในเวทนาสุขก็ยึดไว้ทุกข์ก็ยึดไว้เราไม่ปล่อยเราไม่วางเราไม่แยกเรายึดไว้หมดความปรุงแต่งความคิดนึกอดีตก็ยึดไว้อนาคตเราก็ยึดไว้หมดใจเราก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความเร่าร้อนหาความสุขหาความสบายไม่ได้ชีวิตนี้ทั้งที่เราเกิดมาแล้วนี่เราได้พบพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์สอนให้เราปฏิบัติมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นเนี่ยมันทำให้เราเกิดความสุขสุขจากการให้ทานสุขจากการรักษาศีลสุขอยู่กับการสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติให้ความสุขมันเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ค้นควายไม่ได้สร้างไม่ได้ทำอยู่เนืองๆมันทานก็นานๆให้ครั้งไม่ได้ให้ทุกวันทั้งที่มันให้ได้ทุกวันก็ไม่ได้ให้ศีลก็รักษาได้ทุกวันเราก็ไม่รักษาบอกไม่มีเวลาแค่รักษาศีลไม่มีเวลาแค่ให้ทานไม่มีเวลาคนที่บอกว่าไม่มีเวลาเป็นคนที่ไม่รู้ไม่มีสติไม่มีปัญญา
คนที่มีสติมีปัญญาเขาให้ทานได้ทุกวันรักษาศีลได้ทุกวันสวดมนต์ภาวนาได้ทุกวันไอ้คนที่ไม่ให้คือคนที่ไม่ได้ทำแล้วก็บอกว่าไม่มีเวลาเรียกว่าคนไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำความดีความดีทำได้ทุกวันทำได้ทุกเวลาอากาลิโกไม่จำกัดการ ให้ทานได้ทุกวันรักษาศีลได้ทุกวันสวดมนต์ภาวนาได้ทุกวันแต่เราไม่สร้างเราไม่ทำเราบอกไม่มีเวลานี่เขาเรียกว่าเราปิดกั้นตัวเองปิดกั้นในการสร้างความดีทั้งที่ความดีนะสร้างได้ทุกเวลาสร้างได้ทุกโอกาสที่ไหนก็ทำได้เวลาไหนก็ทำได้วันไหนก็ทำได้แต่เราบอกไม่มีเวลา ก็ชวนกันมารักษาศีลมาให้ทานบอกไม่มีเวลาทั้งที่เวลาก็เท่ากันวันหนึ่งคืนหนึ่งก็24 ชั่วโมงก็เท่ากันแต่บอกว่าไม่มีเวลาอันนี้เราไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองสร้างความดีเมื่อเราไม่เปิดโอกาสความดีก็ไม่เข้าไปสู่กายใจเราเราก็กลายเป็นคนหมดโอกาสในการสร้างความดี เพราะเราไม่สร้างโอกาสไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นสิ่งเหล่านี้เองที่พุทธองค์ทรงสอนว่าคนมีสติมีปัญญาเท่านั้นจึงจะเข้าถึงหลักของพุทธศาสนาคนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาเข้าไม่ถึงอยู่แต่ข้างนอกมองดูคนอื่นเขาทำคนนั้นทำไมเขาบวชได้คนนั้นก็ได้ทำไมเขาปฏิบัตินั่งสมาธิได้ เพราะเขาฝึกเขาไม่ท้อเขาลงมือทำเขาไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเขารู้แล้วเวลาไม่คอยใครเวลานี้ไม่เคยคอยใครถึงเวลามันก็เอาชีวิตเราไปมันเอาชีวิตของเราไปทุกวันทุกวันนี่มันกลืนกินเราไปทุกวันในเวลาเนี่ยเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็วันหมดไปไวมาก เดี๋ยวก็ไปสู่วัยแก่วัยเฒ่าวัยชราเดี๋ยวก็จบชีวิตลงเราไม่มีโอกาสแล้วเขาให้โอกาสเราแล้วตอนที่เรามีลมหายใจอยู่มีชีวิตอยู่นี่แหละโอกาสของเราอย่างอื่นหมดแล้วแต่เราบอกไม่มีโอกาสไม่มีเวลานี่แหละเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแต่เรามัวนิ่งนอนใจอยู่ผัดวันประกันพรุ่งนี้ค่อยทำมะรืนค่อยทำผลสุดท้ายก็หมดเวลานึกได้สายแล้วบางคนนึกได้นอนอ่ะใกล้จะตายนอนพะงาบจะหมดลมอยู่แล้วนึกได้โอ้ทำไมเราไม่ได้ทำบุญเนาะ ทานก็ยังไม่ได้ให้ศีลก็ยังไม่ได้รักษาภาวนายังไม่เคยทำเลยตอนมีโอกาสไม่ทำพอหมดโอกาสคิดได้แต่มันสายแล้วโยมมันย้อนเวลาไม่ได้เวลามันหมดเนี่ยมันคิดได้ตอนหมดเวลาตอนมีเวลาอยู่ไม่คิดว่าชีวิตเรานั้นไม่มีอะไรเป็นของแน่นอนนะ มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนไม่ใช่อยู่จน80-90ถึงตายบางคนก็อยู่แค่ไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงก็ไปละหมดโอกาสมีบุญมาแค่นั้นสร้างบุญมาแค่นั้นก็เรียกว่าบุญน้อยสร้างมาน้อยบางคนสร้างมาแค่ชั่วโมงเดียวนาทีเดียวลืมตาดูโลกได้แค่นั้นก็หมดลม หมดโอกาสสร้างบุญมานิดเดียวเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยสวดมนต์ภาวนาแป๊บเดียวก็ชวนแล้วบอกไม่ว่างไม่มีเวลาพอหมดเวลาแล้วก็ไม่มีโอกาสแล้วบางคนอยู80-90ไม่ได้ทำก็มีหมดโอกาสเหมือนกันนะที่พระพุทธองค์บอกนะมีชีวิตอยู100 ปีสู้กับคน เกิดวันเดียวแล้วให้ทานไม่ได้โยม
คนมีชีวิต100 ปีเนี่ยทานก็ไม่ได้ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจเนี่ยสู้กับคนเกิดวันเดียวไม่ได้เกิดมาแล้วให้ทานมีอานิสงส์มากกว่าคนอยู่100 ปีไม่ได้ทำอะไรเลยคนอยู่100 ปีสู้กับคนเกิดมาวันเดียวให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาไม่ได้มีอานิสงส์มากกว่าดังนั้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอนความตายเป็นของแน่นอนพระพุทธเจ้าให้นึกถึงความตายคนเรานี่กำลังก้าวไปสู่ความตายกันทุกคนแล้วแล้วนึกว่าความตายบางคนไม่คิดถึงด้วยซ้ำไปจะพูดทำไมเป็นลางที่ไม่ดีถ้าเป็นคารวาสก็บอกเป็นลางที่ไม่ดีความตายเนี่ยไม่ต้องเอ่ยถึงมันจะถามว่าตายไหมทุกคนตายเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายคนแก่ก็ตายก็ตายกันทุกวันตายกันทุกวัยเพราะเขาไม่นึกถึงความตายไงเขาไม่ได้อะไรไปแล้วคนที่นึกถึงความตายนะเขาไม่ประมาทไงเขารู้ว่าตัวเองจะต้องตายต้องทำอะไรไว้ต้องมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาสร้างบารมีเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของที่เอาไปได้ทานเอาไปได้ศีลเอาไปได้ภาวนาเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายกายกองยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งหมดแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ต้องทิ้งเอาไปไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเรามันเป็นธาตุเป็นของโลกไม่ใช่ของเรามันอยู่ในโลกนี้มันเอาไปโลกหน้าไม่ได้ก็ทานศีลภาวนาเท่านั้นที่เอาไปได้เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่นำไปสู่โลกหน้าได้แต่ทรัพย์ภายนอกเอาไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองมากมายก็อยู่ในพื้นแผ่นดินนี้เองเป็นของแผ่นดินไม่ใช่ของเราเพราะเราเอาไปไม่ได้เอาไปใช้ชาติหน้าไม่ได้แต่บุญนี่เอาไปได้มันนำพาเราไปบุญเนี้ยเป็นผู้นำพาเราไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยอาศัยทานศีลภาวนาเป็นต้นของบุญนี่แหละของเราโยมที่เราทำไว้ทั้งหมดในวันนี้เราให้ทานวันนี้รักษาศีลวันนี้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมวันนี้ของเราหมดเลยใครเอาของเราไปไม่ได้ตกน้ำก็ไม่จมหายไปไม่ไหลไปกับน้ำไฟก็ไหม้ไม่ได้ทานนี่ไฟไหม้ไม่ได้ศีลนี่ไฟไหม้ไม่ได้ภาวนานี่ไฟไหม้ไม่ได้พวกนี้ทำอันตรายเราไม่ได้เลยมันของเราเนี่ยแต่อย่างอื่นหายหมดถ้ามีทรัพย์สมบัติก็หายเกลี้ยงน้ำท่วมก็ไปกับน้ำไฟไหม้ก็ไปกับไฟเกิดอุทกภัยวาตภัยเกิดขึ้นมาก็อันตรธานหายหมดไม่ใช่ของเราของโลกถ้ามันไม่หายไปเราก็ไปจากมันเราต้องจากมันไปวันใดวันหนึ่งถ้ามันไม่จากเราไปเราก็ต้องจากมันไปเอาทิ้งไว้บนแผ่นดินนี่แหละคนอื่นก็ใช้ต่อไปถ้ามันไม่ผุไม่พังไม่บุบไม่สลายไม่หายไปคนอื่นก็ใช้กันต่อไปแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงนี่เขาเรียกว่าทรัพย์ภายนอกเอาไปไม่ได้ทรัพย์ภายในที่เอาไปได้อริยทรัพย์อริยะแปลว่าทรัพย์ที่ประเสริฐนี่คนเราคนไหนที่ฉลาดก็สร้างอริยทรัพย์เอาไว้ทานศีลภาวนาสะสมไว้นี่แหละของเราอย่างอื่นเอาไปไม่ได้เลยทิ้งหมดเขาทิ้งให้เราดูทุกวันเดี๋ยวคนนั้นก็เศรษฐีก็ไปพระราชาก็ไปเอาไปไม่ได้เลยเห็นไหมอะไรก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้คือบุญกุศลหรือไม่ก็บาปอกุศล2 อย่างบาปให้พ้นเป็นความทุกข์บุญให้พ้นเป็นความสุขเท่านั้นเองมีอยู่2 ประการมี2 ประเด็นที่บุคคลจะนำไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้นั่นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราควรสะสมอริยทรัพย์
มันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์ภาวนานี่แหละของเรามันนำมาซึ่งความสุขความเจริญมันชีวิตที่เราได้มาเนี่ยมีอยู่จนถึงทุกวันเนี่ยที่มีลมหายใจอยู่ได้เนี่ยเพราะบุญไม่มีบุญอยู่ไม่ได้โยมคนหมดบุญก็คือคนหมดลมหายใจคนหมดลมหายใจทำอะไรไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้หมดโอกาสคนหมดโอกาสแล้วไม่มีโอกาสทำอะไรได้แล้วแต่เรานี่มีโอกาสไม่ทำก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่หมดโอกาสมีลมหายใจอยู่แต่ไม่ทำความดีก็หมดโอกาสเหมือนกันเขาให้มาทำแล้วไม่ทำให้โอกาสมาแล้วแต่เราไม่ฉกฉวยโอกาสที่เราได้มาความเป็นมนุษย์มนุษย์ได้มานี่ต้องมีศีลมีธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ความเป็นมนุษย์ของเราก็ไม่เหลืออันนี้เราต้องพิจารณานะบางคนบอกโอ้เราเป็นมนุษย์ตายก็ต้องเป็นมนุษย์ไม่ใช่มันไม่ใช่ผลไม้คนที่สงสัยเรื่องการเกิดการตายเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยคนที่ไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิสมาธิมันไม่เกิดปัญญามันไม่มีไม่เห็นบุญไม่เห็นบาปไม่เห็นนรกสวรรค์นิพพานพวกนี้จะไม่เชื่อเพราะไม่เคยสร้างไม่เคยทำคนไหนที่ได้สวดมนต์ภาวนาถ้ามีความสงบเกิดขึ้นคนนั้นก็จะเห็นบุญเห็นบาปเห็นนรกสวรรค์นิพพานไม่ต้องไปถามใครว่าชาติหน้ามีไหมชาติที่แล้วมีไหมบุญมีจริงไหมบาปมีจริงไหมพวกนี้จะรู้เลยปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนไม่ต้องไปบอกใครดูเองเห็นเองเป็นเครื่องยืนยันได้เองได้ด้วยตัวเองว่าเนี่ยบุญมีจริงบาปมีจริงเห็นแล้วเห็นที่ไหนเห็นที่ใจตัวเองใจเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าตายแล้วจะไปไหนจะไปนรกก็รู้ที่ใจเนี่ยจะไปสวรรค์ก็รู้ที่ใจจะไปเป็นมนุษย์ก็รู้ที่ใจเนี่ยงั้นถ้าเราเห็นใจตัวเองบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าใจเราไปไหนตายแล้วไปไหนไม่ต้องถามใครเลยรู้ได้ด้วยตัวเองว่าจะไปไหนใจเนี่ยมันไปก่อนมันไปหาที่อยู่ไว้แล้วเมื่อเราจะกลับบ้านใจมันไปก่อนเรานั่งอยู่นี่แหละแต่ใจมันไปแล้วมันไปสำรวจบ้านหมดแล้วไปไขประตูไขหน้าต่างเปิดออกหมดแล้วแล้วมันกลับมากระตุ้นให้กายนี่กลับไปใจมันไปมาก่อนมันไปมาหลายรอบแล้วเรารู้ไม่ทันใจตัวเองถ้าสติเราไม่เพียงพอสมาธิเราไม่เพียงพอเราจะไม่เห็นความคิดของตัวเองเลยถ้าใจนี้มันไปมาแล้วอย่างเราไปห้องน้ำเนี่ยมันไปมาหลายรอบแล้วใจมันไปมาหลายรอบแล้วแต่กายยังไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ใจมันไปมาแล้วมันไปห้องน้ำแล้วมันไปเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราไม่รู้เลยมันไปตอนไหนถ้าเราไม่ฝึกไว้เราจะไม่รู้เลยว่าใจมันไปตอนนั้นมันไปมาแล้วกี่หนกว่ากายนี้จะเคลื่อนไหวนี่ใจมันไปมาแล้วกี่ครั้งเนี่ยโดยอำนาจของใจที่เราไม่ได้ฝึกฝนอบรมเราเลยไม่รู้ว่าใจมันไปทางไหนมันไปได้อย่างไรมันก็ใจมันไปบ้านบ้านไขกุญแจไว้ตั้งหลายดอกบางคนบ้านนี่มีหลายชั้นก็ไขไว้หลายดอกแล้วมันไปยังไงโยมมันเข้าไปได้ยังไงใจเนี่ยกุญแจก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ไขแต่ใจนี่มันเข้าไปอยู่ข้างในได้หมดเลยมันไปทางช่องไหนอะโยมเคยสังเกตใจตัวเองไหมเห็นใจตัวเองไหมเวลามากลับไปบ้านเนี่ยมันไปยังไงโยมมันขึ้นรถตรงไหนมันไม่ขึ้นหรอกใจดวงนี้มันเร็วมากมันเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเร็วกว่าอะไรทั้งหมดนั้นต้องมาฝึกฝนดูใจตัวเองให้เห็นให้เห็นใจตัวเองอยู่เนืองๆแล้วเราจะรู้สภาวะใจของตัวเองคิดอดีตก็รู้คิดอนาคตก็รู้เราจะรู้ทันใจตัวเองได้แต่เราไม่ฝึกไม่รู้ทันมันหรอกมันไปตรงไหนๆเราก็ไม่รู้
มันไปจนกลับมาเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันไปมาเมื่อไรนี่แหละเป็นต้นเหตุของความหลงความไม่รู้เพราะเราไม่ได้ฝึกไว้ไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้ฝึกปัญญาไว้เราจึงไม่เห็นใจตัวเองนั้นคนเราเนี่ยต้องมาฝึกควบคุมใจตัวเองให้ได้ถ้าใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นนายใจนี้เป็นหัวหน้าเวลามันจะไปพบหน้าใจมันไปกายไม่ได้ไปกายก็เผาฝังกายเป็นเท่าฐานกายเป็นธาตุแต่ที่ไปคือใจคือความคิดความคิดมันไปเหมือนเรานั่งอยู่นี้เราคิดไปถึงใครนั่นแหละใจมันไปอย่างนั้นแหละกายไม่ได้ไปกายก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ใจมันไปนั้นเราต้องควบคุมใจเห็นใจตัวเองรู้เท่าทันใจตัวเองด้วยการฝึกฝนอบรมบ่มอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รวมแล้วเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์เป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมมาวัดเนี่ยมาฝึกนั่งฝึกเดินฝึกกินฝึกทำทุกอย่างให้เป็นสมาธิไม่ใช่นั่งอย่างเดียวสมาธิเนี่ยนั่งนี่เป็นอริยบทที่ทำได้ง่ายเท่านั้นเองเพราะกายมันไม่ต้องเคลื่อนไหวจิตมันก็นิ่งได้ง่ายแต่ต้องฝึกได้ทุกอริยบทยืนก็ต้องทำได้นอนก็ต้องทำได้กินก็ต้องทำได้อยู่ในอริยบทใดก็ต้องทำสมาธิให้ได้ให้ใจเป็นหนึ่งให้ได้ตอนหลับตาเนี่ยทำไมต้องหลับตาเพราะถ้าเราลืมตาแล้วจิตมันก็ปรุงแต่งพอตาเห็นรูปจิตมันก็หวั่นไหวมันปรุงแต่งคิดนึกรูปสวยรูปไม่สวยรูปดีรูปไม่ดีมันคิดอยู่ตลอดเวลาก็ต้องหลับตาหลับตาให้น้อมเข้ามาเห็นกายตัวเองเห็นลมหายใจตัวเองมันจะได้ทำสงบความสงบมันจะได้เกิดขึ้นง่ายหน่อยไม่งั้นมันจะเกิดขึ้นลำบากเป็นอุบายทำให้จิตมันสงบพอหลับตาแล้วมันเกิดสมาธิได้มันสงบได้ต่อไปก็หัดลืมตาค่อยๆลืมตาให้มันสงบเห็นอะไรแล้วก็ยังสงบอยู่ไม่ปรุงแต่งไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่เกลียดตาเห็นรูปก็เฉยได้หูได้ยินเสียงก็เฉยได้นั่นแหละเราต้องฝึกถึงขั้นนั้นเห็นอะไรก็เฉยเห็นอะไรก็ช่างได้ยินอะไรก็เฉยได้ยินอะไรก็ช่างต้องควบคุมจิตให้อยู่กับความสงบให้ได้ไม่ว่าตาจะเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเล่นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจต้องไม่ปรุงแต่งคิดนึกวิธีฝึกต้องควบคุมใจให้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมบ่อยๆทำบ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆมันเผลอก็ตั้งต้นใหม่เออเราเผลอไปแล้วเนี่ยเผลอพูดเผลอทำเผลอคิดเผลอนึกเผลอโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็สร้างตัวรู้ขึ้นมาอีกรู้มากเท่าไรคือสติมากเท่าไรเราก็ควบคุมตัวเองได้มากเท่านั้นควบคุมความคิดนึกปรุงแต่งของตัวเองได้มากเท่านั้นฉะนั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันไม่รู้ตัวเองสติมันไม่มีตัวรู้มันไม่มีสมาธิเลยไม่มาปัญญาเลยไม่เกิดเลยไม่เห็นความโลภความโกรธความหลงที่มีในใจของตัวเองที่มันสร้างความทุกข์ให้ตัวเองเราเลยไม่เห็นตรงนี้โลภก็ไปตามโลภโกรธก็ไปตามโกรธหลงก็ไปตามหลงรักชังก็โยกรักชังเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยนี่เขาเรียกว่าเราหลงเกิดมาแล้วยังหลงอีกหลงมาแล้วหลายภพหลายชาติก็ยังหลงต่อไปอีกก็ให้มาสร้างตัวรู้เราก็สร้างไม่ได้ไม่รู้สติอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละทุกคนมีไหมมีเมื่อก่อนครูบาอาจารย์สาวกของพระพุทธองค์ก็เหมือนกันเมื่อก่อนไม่มีสติก็มาฝึกนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้
ให้มีตัวรู้อยู่ตลอดเวลามาเข้ามาเข้าสติก็เพิ่มพูนขึ้นสมาธิก็เพิ่มพูนขึ้นปัญญาก็เพิ่มพูนขึ้นก็สามารถขจัดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางจนในที่สุดไม่เหลือขจัดได้โดยสิ้นเชิงนี่เพราะอะไรเพราะสร้างตัวรู้มีตัวรู้กำกับอยู่ตลอดเวลาพอไม่รู้แล้วมันก็หลงหลงกินหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งหลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะนี่เองผลสุดท้ายเราก็อยู่กับความทุกข์นี่เองวัฏฏะนี่มันเต็มไปด้วยทุกข์ที่เรามีกายเนี่ยต้องพูดอยู่บ่อยๆที่พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องทุกข์เนี่ยนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยอยู่เพราะทุกข์ทั้งนั้นเลยนั่งเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นยืนเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นนอนเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นหิวเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นอิ่มเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นหนาวเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นนอนร้อนเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นแล้ววันเนี่ยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวมีตลอดเวลาตั้งแต่หลับยันตื่นเหมือนกันหมดตื่นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำไม่เข้ามันเป็นทุกข์ออกจากห้องน้ำมาเลยหิวเป็นทุกข์อีกแล้วต้องหากินกินอิ่มก็เป็นทุกข์อีกไม่มีเวลาใดเลยที่มันมีความสุขในกายเนี่ยเราต้องพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงพระเจ้าเห็นงี้ไงจึงเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายในร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์เห็นทุกข์รู้ทุกข์แล้วก็หาเหตุของทุกข์แล้วก็ดับทุกข์พุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความเป็นจริงสี่ประการทุกข์อันดับแรกที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นนี่เรามีทุกข์กันทุกคนเนี่ยทุกวันหนึ่งไม่รู้กี่เวลานับไม่ถ้วนนั่งเมื่อไรก็ทุกข์มานั้น5 นาที10 นาทีก็ปวดเมื่อยทุกข์ต้องขยับขยับแล้วนึกว่าจะหายทุกข์ไม่หายทุกข์อีกแล้วนั่งท่าใหม่ก็ทุกข์อีกขยับท่าไหนก็ทุกข์ท่านั้นเดินก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์ไปอยู่ท่าไหนก็ทุกข์ท่านั้นนอนก็ทุกข์ต้องลุกขึ้นมานอนอยู่นานไม่ได้ทุกข์มันเกิดอริยบท4เนี่ยมันเอาไว้บรรเทาทุกข์พอปวดเราก็ขยับเมื่อยเราก็ขยื่นไปที่อื่นนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างนอนบ้างต้องการให้ทุกข์นั้นมันผ่อนคลายแต่ทุกนั้นไม่ได้ไปไหนมันวนเวียนอย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดจนตายทุกนี้ก็อยู่กับเราตลอดถ้าเราขาดสติขาดปัญญาเราเลยไม่เห็นทุกอันนี้นั่งก็ไม่เห็นทุกพอทุกหน่อยก็ขยับแล้วไม่ทันได้พิจารณาทุกเราขยับทำไมที่ขยับนี่เพราะทุกมันบีบคั้นทุกแปลว่าทนได้ยากมันทนไม่ได้เรากำหนดรู้หรือยังก่อนขยับไม่ได้กำหนดเลยไม่ได้รู้เลยว่านั่นคือทุกข์พอเมื่อยเราก็ขยับปวดเราก็ขยับหิวเราก็กินหนาวก็หาผ้าห่มร้อนก็หาพัดลมป่วยก็หาอยู่หายาหาหมอมันบรรเทาทุกข์ทั้งนั้นยอมทุกข์ไม่ได้หายไปไหนเลยนั่งเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นยืนเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นหิวเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นเราไม่เห็นเพราะขาดสติขาดปัญญาขาดการพิจารณาเราจึงไม่เบื่อหน่ายในทุกข์กันไงหลงติดอยู่ในทุกข์นั่นเองได้กินได้ดื่มได้นั่งได้นอนเป็นของดีเหลือเกินมันดีตรงไหนโยมทุกข์ทั้งนั้นเลยคนที่มีสติมีปัญญาเขาเห็นทุกข์เขาเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายเนี่ย
มันเป็นกองแห่งทุกข์มันจะอยู่ของทุกข์มันต้องดับอะไรดับสังขารเรียกว่าขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับทั้ง5อย่างนี้ได้เป็นสุขเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับสังขารจะได้เป็นสุขหนอเรายังดับอะไรไม่ได้เลยยังไม่เห็นทุกข์ยังไม่รู้ทุกข์ยังไม่ออกจากทุกข์เรายังจมปักอยู่กับความทุกข์นี่เองนั่งอะไรก็ทุกข์มานั้นก็ยังไม่เห็นทุกข์ในการนั่งเดินก็ยังไม่เห็นทุกข์ในการเดินกินก็ยังไม่เห็นทุกข์ในการกินถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ยังหลงอีกหลายภพหลายชาติเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าทรงสอนนั่งก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นอนก็ให้รู้กินก็ให้รู้ทำอะไรก็ให้รู้มันจะได้เห็นไงมันทุกข์อย่างไรนั่งมันเป็นทุกข์อย่างไรเดินมันเป็นทุกข์อย่างไรหิวมันเป็นทุกข์อย่างไรหนาวร้อนมันเป็นทุกข์อย่างไรอิ่มมันเป็นทุกข์อย่างไรแก่มันเป็นทุกข์อย่างไรเจ็บตายมันเป็นทุกข์อย่างไรเราไม่เคยเห็นเลยนี่มากี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วที่เราซ้ำซากอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอยู่กับความทุกข์หมุนวนอยู่ตลอดวันตลอดคืนเนี่ยพยายามวิ่งออกจากทุกข์กันแต่วิ่งไม่ถูกทางวิ่งไม่ถูกที่ไม่ต้องไม่มีใครต้องการทุกข์แต่ไม่สามารถออกจากทุกข์นั้นได้เพราะความหลงความไม่รู้ของเราหลงกินหลงดื่มหลงนั่งหลงนอนหลงวันหลงวัยหลงเวลาอยู่เนี่ยหลงอยู่ในวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะไม่เห็นทุกข์เห็นโทษไม่เห็นภัยในการเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองนี่ก็เรียกว่าเป็นวัฏฏะวัฏฏะคือความเวียนว่ายตายเกิดสิ่งเหล่านี้มันเป็นกองแห่งทุกข์ที่เราถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าเราก็จะไม่เห็นมันอยู่ที่กายใจเราหมดแล้วไม่ต้องไปเรียนที่ไหนตำราที่พระเจ้าเขียนไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่แยกเป็นพระไตรปิฎกไตรแปลว่า3ปิฎกแปลว่าตะกร้าใช่มั้ย3ตะกร้าที่พระเจ้าเขียนไว้นะวินัยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎก3ตะกร้าเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากกายใจนี่เองพระเจ้าตรัสรู้ที่กายที่ใจเนี่ยเห็นกายเห็นใจเนี่ยไม่ได้เอามาจากตรงอื่นเลยเอามาแยกเอาไว้แยกกายแยกจิตเอาไว้ว่ากายมีส่วนประกอบเป็นอะไรบ้างจิตสภาวะจิตมีอะไรบ้างการดำเนินของจิตมันอยู่ในสภาพใดบ้างก็มาแยกแยะให้เราได้พิจารณาได้ฝึกฝนอบรมแต่รวมแล้วก็อยู่ที่กายกับใจนี่เองทุกนี้อยู่ที่กายกับใจสุขนี้ก็อยู่ที่กายกับใจเพราะทุกข์กับสุขนั้นอยู่ด้วยกันเหมือนกับมืดกับสว่างนะโยมมันที่เดียวกันเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปสักพักไม่กี่ชั่วโมงมันก็มืดมันมืดไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็สว่างมันอยู่ที่เดียวกันแหละมันมีทั้งมืดทั้งสว่างทุกข์กับสุขก็อยู่ที่เดียวกันโยมแล้วทุกข์มันดับเมื่อไหร่สุขมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นมันอยู่ที่เดียวกันเราไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกหาที่ตัวเรานี่แหละแล้วเราจะเจอถ้าวิ่งหานี่ไม่เจอแล้วต้องหยุดดูมันจิตของเราเนี่ยมันต้องหยุดถ้ามันกำลังเล่นอยู่มันกำลังคิดอยู่เนี่ยมันหาไม่เจอถ้ามันหยุดเมื่อไรเราจะเจอมันนั้นเหมือนรถที่มันกำลังเล่นอยู่เนี่ยเรามองไม่ออกหรอกอันไหนล้ออันไหนเพลาอันไหนเราแยกชิ้นส่วนมันไม่ได้ถ้ามันหยุดเมื่อไรเราแยกได้หมดเลยอันนั้นล้ออันนั้นเพลาอันนั้นตัวถังอันนั้นคัดสีอันนั้นเครื่องเราสามารถแยกได้หมดเลยถ้ามันหยุดเมื่อไรแยกได้หมดจิตของเราเหมือนกันถ้ามันหยุดคิดเมื่อไรเราแยกได้หมดถ้ามันยังหยุดไม่ได้มันแยกไม่ได้แยกไม่ออกมันมองไม่เห็น
มันต้องหยุดความคิดของตัวเองก่อนแล้วมันจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคนเราทุกวันนี้มันไม่หยุดนะความคิดมันไม่หยุดมันคิดอยู่ตลอดเวลานั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดหลับมันยังคิดอีกกลายเป็นความฝันมันหยุดเมื่อไหร่ความคิดเนี่ยไม่หยุดนอนมันก็ฝันคิดไปถึงคนโน้นไปเห็นคนนี้ไปหาคนนั้นมันไปตลอดเวลามันไม่เคยหยุดเลยจิตดวงนี้วุ่นวายไปหมดเราต้องหาวิธีหยุดจิตด้วยการมาฝึกสติฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นให้จิตมันนิ่งให้จิตมันว่างให้จิตมันสว่างสงบเราจะได้เห็นความคิดของตัวเองเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็เกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายวางก็เกิดขึ้นไม่อยากเกิดอีกแล้วเกิดมามันต้องทุกข์แน่นอนที่พุทธเจ้าตรัสไว้นะทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับที่เกิดทุกวันในทุกทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่เกิดนี่เพราะทุกทุกมันทำให้เกิดมาไม่มีทุกมันไม่เกิดพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกไม่เกิดแล้วไม่ต้องมีทุกนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามฝึกฝนอบรมจิตตัวเองมาวัดแล้วก็มาฝึกให้มีสติแล้วนำไปใช้ในชีวิตของเรายิ่งสติมากเท่าไรเราสามารถควบคุมตัวเองได้มากเท่านั้นเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายมากเท่านั้นปัญญามันจะแยกแยะออกว่าอันนี้เราควรละอดีตควรละอนาคตควรตัดปัจจุบันควรกำหนดรู้เราได้ฝึกจิตของเราให้เป็นสมาธินี่แหละเราชาวพุทธเกิดมาแล้วมีของดีคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะนำพาเราไปหาแสงสว่างในการดำเนินชีวิตให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามหลักของความเป็นจริงเมื่อเรามีความเห็นถูกต้องเราก็มีความดำริชอบดำริที่จะออกจากทุกข์ไม่เห็นทุกข์แล้วก็ดำริที่จะออกจากทุกข์กันเมื่อเราจะออกจากทุกข์แล้วเราก็ปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์กันมรรคเป็นเครื่องดำเนินทางไปสู่ความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นดังนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายฝึกฝนอบรมกายใจของเราให้เข้าถึงอะไรถึงความสงบนะหัดสงบให้เป็นอยู่บ้านก็ฝึกสงบนั่งอย่างไรให้สงบเดินอย่างไรให้สงบนอนอย่างไรให้สงบกินอย่างไรให้สงบเอาที่วัดเนี่ยไปใช้ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยกินเขาก็สอนว่ากินยังไงให้สงบพิจารณายังไงให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเห็นทุกข์เห็นโทษของการกินการอยู่ให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตเราไม่มีอะไรไม่เกิดกับดับเกิดมาแล้วก็รอวันดับคือแตกสลายไปเท่านั้นเองถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วชีวิตของเราก็จะไม่ต้องยึดต้องติดกับสิ่งใดเมื่อเราไม่ยึดไม่ติดความผูกพันหมายมั่นอยู่ในตัวตนเราเขาก็น้อยลงนะความยึดความติดความกังวลความห่วงใยก็น้อยลงชีวิตของเราก็ทุกข์น้อยลงถ้าเราสละได้มากปล่อยวางได้มากชีวิตของเราก็มีความสุขได้มากฉะนั้นเราต้องคิดให้เป็นถ้าคิดไม่เป็นเราก็ยึดอยู่กับความคิดของตัวเองถ้าเราคิดเป็นเราก็ปล่อยวางความคิดของตัวเองถ้าเราปล่อยวางได้ชีวิตของเราก็มีความสุขเหมือนที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าถ้าเราไม่ถืออะไรเลยมันก็เบาสบายแต่ถ้าเราถือยิ่งถือนานก็ยิ่งหนักนานนี่เราถือกันมาหลายภพหลายชาติแล้วไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางมันก็หนักนั้นเราต้องเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแล้วก็หัดปล่อยหัดวางหัดละหัดปลดหัดปลงนะไม่มีอะไรหรอกมีแต่เกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรเราก็พยายามพิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาแล้วเราจะเข้าใจในหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าเราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดท
ที่ได้เกิดพระพุทธศาสนาโชคดีโชคดีเรียกว่าเป็นลาภอันประเสริฐสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาพบพุทธศาสนาเราในมาประพฤติปฏิบัตินี้ไม่เสียชาติเกิดเกิดมาแล้วได้ทำความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลทานศีลภาวนาเราก็มันสร้างมันทำเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยของเราฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาก็ขอให้บารมีนั้นจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายขอให้มีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะท่านได้แสดงธรรมเรื่องทุกข์ให้เราพิจารณาให้ท่องแท้นะครับครับตอนนี้ไปก็จะขอกล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะไขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะไขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะไขยาวหังนิพานังโหตุสาธุกราบขอเชิญนะครับผู้ที่มีสังฆทานขอเชิญนำทานเข้ามาถวายพระคุณเจ้านะครับป้าขาวลุกไปช่วยเก่าแขวหน่อยป้าขาวสาธุค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่ประเล็กประกาศข้อสมาธินะคะต้นเดือนเป็นตุลาคมค่ะ6ถึง10ถ้ำกฤษณาธรรมารามหรือบ้านสว่างใจนะคะอยู่โคราชกลางเดือนจันทร์ที่15ถึงจันทร์ที่22ตุลาเป็นคอร์สธรรมชัยสิริมงคลค่ะสมัครที่0860013838ค่ะจันทร์ที่15ถึงจันทร์ที่22นะคะแล้วก็ท้ายเดือนนะคะเลื่อนจากปลายเดือนซึ่งตรงกับวันทอดกฐินขึ้นมาเป็นวันที่19ถึง21ตุลาคมเป็นคอร์สซิโนไทยค่ะซึ่งจะต้องไปสมัครที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของ SBB TV หรือโทรทัศน์ด้วยตัวเองไม่รับโทรศัพท์ไม่มีสมุดให้ลงค่ะ3วันนะคะ19ถึง21ตุลาคมค่ะนอกนั้นจะเป็นการเรื่องของบุญกุศลนะคะโอ้วันนี้ต้องขอโมทนาแหมลืมสนิททางปิ่นพระโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้ามาฝังเข็มให้ฟรีโอ้ที่จริงดังนั้นต้องกราบขออภัยนะเมื่อเช้าเขาก็บอกมาแล้วว่าเล็กวันนี้ฝังเข็มฟรีของของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ใครมีปัญหาไปเลยค่ะเขาคงจะอยู่ถึงบ่ายนะคะสำหรับแพทย์พยาบาลอันจากแพทย์พยาบาลจากพระนั่งเกล้าฝังเข็มให้ฟรีค่ะเข้ามาแค่วันนี้อยู่ชั้นล่างของเรือนไทยริมน้ำค่ะชั้นล่างของเรือนไทยริมน้ำนะคะค่ะตอนนี้ก็ญาติโยมได้ค่ะถ
ถวายแล้วเดี๋ยวเรารับพรอ่ะนิมนต์เจ้าข้าของพ่อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัปพนติท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสะทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยัตถยาตุปปัจจติติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตัปปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเกียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าน้อมประสงค์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยะคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอกราบนะพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ